พระสุปฏิปันโนในปัจจุบันนี้มีหลายรูปด้วยกันที่พุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางไปสักการะแสดงความเคารพและหลวงปู่บุตรดาถาวโรท่านก็เป็นพระสุปฏิปันโนรูปหนึ่งที่มีพุทธบริษัทจำนวนมากเลื่อมใสศรัทธาในการปฏิบัติของท่านและมักจะพากันไปกราบไหว้เพื่อขอพรจากท่านอยู่เป็นประจำตามตำนานกล่าวไว้ว่าหลวงปู่บุตรดาถาวโรท่านมีนามสกุลเดิมว่ามงคลทองบิดาของท่านชื่อน้อยมงคลทองมารดาท่านชื่ออึ่งมงคลทองท่านเกิดเมื่อวันเสาร์ขึ้น10ค่ำเดือนยี่ปีมะเมียซึ่งตรงกับวันที่5มกราคมพุทธศักราช2437ที่ตำบลพุทธคาอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันถึง7คนเป็นชาย4คนเป็นหญิง3คนต่อมาพี่น้องทั้งหมดได้เสียชีวิตลงเหลือเพียงหลวงปู่บุตรดาและน้องชายคนเล็กเท่านั้นตามตำนานในวัยเยาว์ของหลวงปู่ก็เหมือนกับเด็กๆชาวบ้านในสมัยก่อนทั่วไปคือไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือเนื่องจากไม่มีโรงเรียนใกล้บ้านท่านจึงช่วยบิดามารดาในการทำไร่ไถนาจนกระทั่งท่านอายุได้ประมาณ20ปีบริบูรณ์ก็ถูกให้เกณฑ์ทหารในปีพุทธศักราช2458ในสมัยนั้นผู้ที่มีอายุครบ20ปีถึงแม้ว่าจะถูกเกณฑ์ทหารแล้วจับฉลากได้ใบดำก็จะต้องมาเกณฑ์จับฉลากอีกทุกๆปีจนกว่าจะอายุครบ30ปีจึงไม่ต้องมาจับฉลากในสมัยรัชกาลที่6หลวงปู่ท่านก็รับราชการทหารในกองทัพที่3ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรีหลวงปู่ท่านจึงได้มาหัดอ่านหนังสือและหัดเขียนหนังสือในขณะที่เป็นทหารนี้เองในช่วงนั้นชีวิตของท่านก็มีผู้หญิงมาติดพันและชอบพอหลายท่านแต่ท่านก็กลับบอกว่าให้สาวๆเหล่านั้นกลับบ้านไปเสียเถิดต่อมาไม่นานก็มีการคัดเลือกทหารไปรับราชการสงครามณทวีปยุโรปในสงครามโลกครั้งที่1เมื่อปีพุทธศักราช2460ท่านก็อาสาสมัครแต่เขาก็ไม่รับเพราะท่านดื่มเหล้าไม่เป็นเนื่องจากทวีปยุโรปอากาศหนาวมากทหารทุกคนต้องดื่มเหล้าเพื่อคลายหนาวเมื่อหลวงปู่พ้นราชการทหารแล้วท่านก็มาช่วยบิดามารดาของท่านทำนาอยู่อีกประมาณ4ปีท่านจึงขอบิดามารดาอุปสมบทหลวงปู่ท่านเล่าว่าท่านอยากบวชตั้งแต่อายุ5ขวบแล้วแต่บิดามารดาไม่มีใครช่วยทำงานจนอายุครบ28ปีท่านอุปสมบทเมื่อวันที่15เมษายนพุทธศักราช2465ที่วัดเนินยาวตำบลโพนทองอำเภอบ้านมีจังหวัดลพบุรีหลังจากที่หลวงปู่ท่านได้อุปสมบทที่วัดเนินยาวแล้วตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าในพรรษาแรกท่านได้จำพรรษาเพื่อรับใช้พระอุปัชฌาย์ตามแบบแผนของพระภิกษุในสมัยนั้นไม่มีการศึกษาทั้งทางปริยัติและปฏิบัติท่องหนังสือสวดมนต์และปาติโมกข์ในช่วงที่ท่านบวชใหม่ๆนั้นท่านได้ออกบิณฑบาตเห็นคนมาใส่บาตรก็มีสาวสวยบ้างท่านก็บอกว่ามองมือก็สวยในใจคิดว่าแหมเขาให้เข้าของแล้วยังไม่พอหรือยังจะเอาอะไรอีกไปพิจารณาแล้วจิตใจยังคิดอยู่ท่านก็จะไม่ไปรับบาตรที่นั่นอีกเพื่อเป็นการลงโทษที่เห็นของสวยของงามจนท่านสามารถที่จะพิจารณาแล้วว่าไม่เกิดจิตใจอย่างนั้นท่านจึงไปบิณฑบาตท่านจะพยายามที่จะระงับกิเลสของตนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ท่านอยากจะฉันอาหารบางชนิด
เมื่อมีโอกาสท่านกลับงดไม่ฉันอาหารนั้นเพื่อเป็นการทรมานตนเองให้แยกแยะถึงกิเลสนอกเหนือจากที่ท่านพยายามที่จะปฏิบัติเพื่อให้ตนเองหลุดพ้นจากกิเลสต่างๆอยู่ภายในตัวแล้วท่านก็ยังนิยมแพ่งกสิณโดยการนั่งบริกรรมในโบสถ์ครั้งหนึ่งตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าท่านเคยอธิษฐานในการเพ่งกสิณบอกว่าถ้าท่านสามารถรู้ถึงกรรมแล้วให้ท่านสามารถที่จะเห็นภาพตามที่ท่านอธิษฐานท่านก็เพ่งกสิณจนเกิดนิมิตเป็นไฟลุกท่วมโบสถ์ท่านจึงเชื่อว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามีจริงต่อมาภายหลังท่านก็มาจำพรรษาที่วัดราชาธิวาสท่านก็มาพบกับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชภานิการามจนเป็นที่สนิทสนมคุ้นเคยกันดีซึ่งท่านเคยจำพรรษาร่วมกับหลวงปู่ท่านเล่าว่าในพรรษานั้นหลวงปู่ท่านอธิษฐานจิตตลอดทั้งคืนไม่ยอมนอนทั้งพรรษาจะทำบ้างก็ทำไม่ไหวยอมแพ้หลวงปู่แสดงให้เห็นถึงการปฏิปทาความอดทนของหลวงปู่นั้นยอดเยี่ยมมากหลวงปู่ท่านมักจะออกทุดงเป็นประจำและที่แปลกกว่านั้นก็คือหลวงปู่ท่านจะออกจาริกแสวงบุญคนเดียวโดยร่มธรรมดาซึ่งท่านจะใช้แทนกลดและเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทำให้เกิดเรื่องราวในการทุดงเป็นตำนานเล่าขานกันไม่รู้จบตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าต่อมาท่านมาจำพรรษาอยู่ที่วัดพดุงธรรมจังหวัดลพบุรีซึ่งท่านก็ออกทุดงอีกและต่อมาท่านก็ไปจำพรรษาณวัดบ้านทุ่งอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายตามตำนานกล่าวไว้ว่าหลวงปู่ท่านต้องไปกิจนิมนต์ร่วมกับพระภิกษุรูปอื่นๆหลายรูปโดยทางเรือตามลำน้ำแม่โขงก็ปรากฏว่าเรือเกิดล่มพระรูปอื่นต่างก็ว่ายน้ำหนีออกจากเรือจนหมดเหลือแต่หลวงปู่รูปเดียวที่อยู่ในเรือจนน้ำท่วมเกือบถึงคอแล้วพอดีชาวบ้านเอาเรือไปรับนิมนต์ท่านก็ขึ้นจากเรือที่ล่มท่านจึงยอมขึ้นจากเรือแล้วเรือลำเดิมก็จมลงทันทีทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าหากหลวงปู่ไม่ขึ้นจากเรือเรือที่ล่มก็จะไม่จมเรื่องราวตำนานของหลวงปู่บุตรดายังคงมีให้ท่านชมอีกมากมายช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับหลังจากที่หลวงปู่บุตรดาท่านได้เดินทางทุดงไปแสวงหาความวิเวกในบริเวณที่ต่างๆเพื่อบำเพ็ญเพียรต่อมาท่านก็ได้ไปจำพรรษาณวัดป่าหนองคูพอออกพรรษาท่านก็ได้มาจำพรรษาที่ถ้ำภูคากับหลวงพ่อสงฆ์พรหมสโรซึ่งหลวงปู่บุตรดาท่านได้พบระหว่างที่ท่านเดินทุดงและตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าหลวงปู่บุตรดาท่านระลึกได้ว่าในนิมิตที่ท่านอธิษฐานจิตพบว่าหลวงพ่อสงฆ์เคยเป็นบิดาของท่านในอดีตชาติและได้ทุดงมาด้วยกันจนพบกันที่ถ้ำภูคาตำบลหัวหวายจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความเงียบสงบวิเวกดีและท่านก็ชอบที่จะมาพักที่ถ้ำแห่งนี้เพื่อรวมทั้งการทำบริกรรมสมาธิต่อมาที่ถ้ำภูคานี้หลวงพ่อสงฆ์ท่านก็ได้ดำริที่จะสร้างพระพุทธเกศแก้วจุฬามณีเนื่องจากที่นี่ทั้งหลวงพ่อสงฆ์และหลวงปู่บุตรดาท่านก็ได้พบแสงสว่างแห่งธรรมะจากพระพุทธศาสนาตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าต่อมาท่านก็ได้แยกกับหลวงพ่อสงฆ์เนื่องจากท่านต้องจาริกแสวงบุญโดยที่ท่านวนเวียนทุดงอยู่ในป่าไปจำพรรษาตามวัดวาต่างๆจนในที่สุดท่านก็มาจำพรรษาที่วัดกลางชูศรีจังหวัดสิงห์บุรีตลอดชีวิตของหลวงปู่บุตรดา
ไม่เคยปรากฏสมณศักดิ์ใดๆจะแสวงธรรมะและออกโปรดสัตว์เท่านั้นหลวงปู่บุตรดาเป็นเกจิอาจารย์ที่ไม่สั่งสอนให้ลูกศิษย์ลูกหายึดถือเลื่อมใสวัตถุมงคลใดๆลูกศิษย์ที่ไปกราบไหว้ท่านจะได้รับก็เพียงแป้งฝุ่นจากกระป๋องในมือท่านเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นของมงคลอันประเสริฐเมื่อหลวงเตี่ยได้อยู่วัดกลางชูศรีที่ใกล้ชิดกับหลวงปู่บุตรดาอยากทราบว่าท่านมีปฏิปทาอย่างไรบ้างครับรัตนาอาตมาได้บวชเมื่อวันที่10เมษา2533พระคุณหลวงปู่บุตรดาถาวโรเป็นผู้เขียนให้เนนเขียนจดหมายบิณฑบาตให้และได้บวชอยู่ที่วัดพิกุลทองพระคุณหลวงพ่อแพเป็นอุปัชฌาย์พอบวชเสร็จแล้วพระคุณหลวงปู่ขึ้นรถไปอยู่ที่วัดกลางชูศรีเจริญสุขอยู่กับพระคุณหลวงปู่บุตรดามา3พรรษาพระคุณหลวงปู่เป็นพระที่มีปฏิปทาที่น่ารักน่าเคารพกราบไหว้มากเพราะว่าพระคุณหลวงปู่บุตรดาเป็นพระที่พอดีคำว่าร้อนคำว่าหนาวคำว่าเย็นหรือคำว่าเกลียดคำว่าโกรธไม่มีในอุปนิสัยคุณหลวงปู่มีแต่ทำอะไรก็พอดีไปหมดจะทำอะไรนึกอยู่ในใจถ้าหากว่าเข้าไปถึงพระคุณหลวงปู่แล้วจะต้องสำรวจตัวเองว่าจะผิดหรือจะถูกพระคุณหลวงปู่บุตรดาจะตักเตือนทันทีนึกอยู่ในใจขึ้นมาพระคุณว่ากล่าวทันทีสิ่งใดที่ถูกสิ่งใดที่ควรหรือไม่ควรนั้นพระคุณหลวงปู่บุตรดาจะรู้ไปหมดไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นญาติโยมที่มาหานึกอยู่ในใจเพียงแต่นึกเท่านั้นพระคุณหลวงปู่ก็ชี้แนะออกมาแต่ละบุคคลก็ต้องมีจิตที่ปลื้มปิติและก็เคารพพระคุณหลวงปู่เป็นอย่างยิ่งด้วยความตรากตรำจากการบำเพ็ญภาวนาที่หลวงปู่ท่านกระทำมาเป็นเวลานานทำให้ท่านอาพาธด้วยโรคนิวโมเนียหรือที่รู้จักกันในนามของโรคปอดบวมท่านได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2536จนท่านมีอาการดีขึ้นตามลำดับแต่เนื่องจากหลวงปู่บุตรดาท่านมีอายุมากอาการทางปอดจึงกำเริบขึ้นอีกเมื่อวันที่2ธันวาคมและแพทย์ได้นำเข้ารักษาฉุกเฉินที่ตึกอัสดางทำกลางความห่วงใยของบรรดาศิษยานุศิษย์และเมื่อเวลา 19:30 นาทีของวันที่12มกราคม2537ดวงประทีปของวงการศาสนาไทยหลวงปู่บุตรดาถาวโรเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดกลางชูศรีท่านก็ได้ละสังขารไปด้วยอาการอันสงบท่ามกลางความโศกสลดของบรรดาศิษยานุศิษย์และคณะแพทย์ผู้ให้การรักษารวมสิริอายุของท่านได้101ปีกับอีก7วันขอกราบอาราธนาครูบาอาจารย์ทุกพระองค์บุญฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ให้มาเกิดขึ้นเจริญขึ้นณสถานที่นี้และขอเจริญพรญาติโยมผู้เป็นสมาธิใจดีทุกท่านอาตมาภาพพระมหาทองหรือพระครูโสพลจารุวัฒน์ลูกศิษย์พระคุณหลวงปู่บุตรดาถาวโรไปไหนไปด้วยกันอยู่ด้วยกันมา23ปีบัดนี้จะขอกล่าวเรื่องสรีระสังขารศพพระคุณหลวงปู่ตั้งแต่นำมาจากสิริราชมาถึงวัดกลางชูศรีเจริญสุขคืนวันนั้นมาด้วยกันจากกรุงเทพมาถึงนี่รถนำมาส่ง20ประคันมาถึงใกล้เที่ยงคืนเมื่อมาถึงแล้วลูกศิษย์ก็ขวนขวายจัดสถานที่มีประชาชนส่งน้ำสรีระศพของท่านตั้งแต่คืนนั้นเลยจำนวนมากเต็มศาลานี้รุ่งขึ้นก็มีการส่งน้ำกันทั้งวันยัน4ทุ่มส่งน้ำกัน2วัน2คืนมีประชาชนพระสงฆ์องค์สามเณรจำนวนมากมายเมื่อเ
เรื่องจัดสถานที่อะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็มากำหนดจัดบำเพ็ญกุศลก็มี 1. สวดพระอภิธรรมทุกคืน 2. มีเทศทุกคืนโดยอาราธนาครูบาอาจารย์ผู้มีคุณธรรมความรู้สูงๆเมื่อคืนนี้ก็นิมนต์เจ้าอาวาสวัดนครปฐมเจ้าคุณศรีสุธรรมเมธีปริญญา9ประโยคมาแสดงธรรมและคืนนี้ก็เจ้าคุณนครปฐมปริญญา9ประโยคจะมาแสดงธรรมอีกบำเพ็ญกุศลอย่างนี้เรื่อยไปวันที่9ทําบุญใหญ่7วันคาดว่าจะมีพระสงฆ์มาร่วมทําบุญนี้ไม่ต่ำกว่า300หรือถึง500รูปและประชาชนก็เคยเนืองแน่นวัดการบำเพ็ญกุศลใหญ่ถือว่า7วันครั้งหนึ่งแล้วก็ไป50วันถึง100วันและในระหว่างนั้นก็มีสวดแล้วก็มีเทศสลับกันไปอย่างนี้มีเจ้าภาพตลอดทุกคืนเมื่อถึง100วันแล้วจะทำอย่างไรญาติโยมอยากรู้อยากทราบก็จะปรึกษาพระเถระเช่นพระคุณพ่อนี้ว่าจะทำอย่างไรแล้วค่อยปรึกษากันสืบต่อไปบรรดาศิษยานุศิษย์ได้จัดงานศพของหลวงปู่ขึ้นที่วัดกลางชูศรีจังหวัดสิงห์บุรีโดยเก็บศพไว้ในโลงแก้วประดับด้วยมุกซึ่งมีผู้นำมาบริจาคไว้อาตมาได้รับมอบหมายในเรื่องกัดในเรื่องจัดการทำพินัยกรรมเกี่ยวกับมรดกหรือสมบัติที่หลวงปู่มีหรือผู้มีศรัทธาได้ถวายหลวงปู่ด้วยปัจจัยต่างๆหลวงปู่ได้ปรารภว่าสิ่งที่หลวงปู่มีนั้นหลวงปู่อยากจะให้หมดภาระของหลวงปู่หลวงปู่ได้ปรึกษาพระเถระซึ่งมีอัตมภาพได้อยู่เฉพาะหน้าหลวงปู่ว่าควรจะได้จัดทำพินัยกรรมมอบสมบัติมอบภาระที่หลวงปู่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในสมบัตินั้นๆที่หลวงปู่มีท่านเห็นความดีของพระภูโสพลจารุวัฒน์อย่างนี้ท่านจึงมอบบริขารทั้งหลายซึ่งเป็นสมบัติของท่านให้พระภูโสพลเป็นผู้มีอำนาจรับสมบัติทั้งหลายทั้งปวงตลอดถึงสรีระร่างกายแม้ท่านจะได้ถึงซึ่งมรณภาพสิ้นอายุไขแล้วก็ตามสังขารของท่านมอบให้พระครูโสพลจารุวัฒน์เพียงผู้เดียวเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารดูแลสรีระหรือจัดการตามหลักในทางพระพุทธศาสนานี้เป็นพินัยกรรมชิ้นสุดท้ายที่หลวงปู่ซึ่งมีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้สามารถลงลายมือไว้เป็นหลักฐานในพินัยกรรมนั้นต่อหน้าเจ้าคณะอำเภอประเถระในอำเภอบางละจันให้ได้รับทราบเป็นพยานรู้เห็นนี่เป็นหลักฐานที่อาตมภาพได้ปรากฏและได้ทำรู้เห็นในการกระทำพินัยกรรมในครั้งนี้ทุกประการดวงประทีปแห่งพระพุทธศาสนาได้ดับสูญไปอีกดวงหนึ่งแล้วเหมือนจะตอกย้ำคำสอนท่านที่ว่าคนเราจะเป็นสุขเมื่อรู้จักพอดีไม่มีใครได้อะไรตลอดไปหรือเสียอะไรตลอดไปไม่มีใครหรือสิ่งไหนคงอยู่ตลอดไปโดยไม่สูญเสียขอเพียงแค่รู้จักพอดีก็เป็นสุข